นอพามาคุยนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมกระเป๋ากล้องเล็กๆที่เป็นชุดแต่งของชุดบิลลิงแฮมนะฮะ AV5 ไอตัวเล็กที่ติดกับกระเป๋าตอนนี้คือ AV3 เดี๋ยวมาดูขนาดกันกระเป๋าเล็กๆที่เป็นแอคเซสซอรี่ของยี่ห้อบิลลิงแฮมนะครับมันจะมีอยู่2ไซส์นะวันนี้ลุงหนอเอามา2ไซส์ก่อนเพราะจริงๆแล้วกระเป๋าเล็กๆแบบนี้มันมีหลายรุ่นมากในตระกูลบิลลิงแฮมเพื่อนๆลองดูที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับแต่ที่นิยมบ้านเราที่ลุงหนอมาจำหน่ายก็จะเป็นตัว AV3 นะฮะ AV5 นี่วันนี้ลุงเปรียบเทียบให้เห็นว่าไซส์เขาต่างกันขนาดไหนนะครับตัว AV3 กับ AV5 เนี่ยหลักๆก็เหมือนกันก็คือว่ามีกระดุมด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะมีสายไว้2เส้นก็คือว่าง่ายๆว่าไว้เสียบข้างๆของพวกฮาร์ลีย์โปรฮาร์ลีย์ดิจิตอลพวกนี้ฮะเสียบได้เลยนะครับแต่ฮาร์ลีย์สมอลใส่ไม่ได้นะเพราะสมอลเขาไม่ให้แต่งชุดแต่งพวกนี้เพิ่มนะฮะก็เป็นกระดุมล็อกกึ๊บๆ2แอมป์ถอดเข้าออกได้อันเอกประสงค์ว่างั้นเถอะบางท่านก็ซื้อไปไว้เหน็บเอวเหน็บข้างเข็มขัดเงี้ยอะไรแบบนี้ฮะใส่กล้องขนาดเล็กหรือว่ามือถือว่าไปนะครับทีนี้หลายท่านถามบอกว่าลุงหนอครับไซส์ไหนมันสวยบางทีมีลูกค้าลุงเข้ามารับทั้ง2ใบนะอีกฝั่งหนึ่ง AV3 อีกฝั่งหนึ่ง AV5 นะครับแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ย AV3 เนี่ยมันไว้ใส่เครื่องวัดแสงนะฮะคือต้องบอกเลยว่าบิลลิงแฮมนี่ร่วม50ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เวลาจะถ่ายรูปต้องมีตัววัดแสงเขาก็ใส่ไว้ในนี้นะฮะเป็นตัววัดแสงอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วน AV5 นะเท่าที่ดูไซส์นะไว้ใส่แฟลชนะที่ลุงขายประจำเนี่ยลูกค้าไว้ใส่แฟลชแต่ช่วงหลังๆนี่เห็นลูกค้าบางท่านบอกลุงครับมันก็ดูด้านในอ้าวมีเชือกมีอะไรล็อกให้เรียบร้อยโปรเทคอย่างดีนะฮะหลายท่านก็จะบอกว่าลุงหนอครับผมไม่ต้องใส่อะไรหรอกผมไว้ใส่นี่บอดี้ไลก้า1ตัวหรือกล้องคอมแพคโซนี่ RX100 Ricoh GR3 อยู่ในนี้ได้เลยนี่แหละครับมันอเนกประสงค์ตรงนี้เองแต่ถามว่าถ้าลุงบอกเอาไปเทียบกับอาจจะไปใส่ AV3 เนี่ยมันใส่ไม่ได้มันเล็กไปนะฮะหรือบางท่านเอาตรงนี้ไว้ใส่พวก SD card หรือว่าเขาเรียกอะไร Memory card อ้าวแบตเตอรี่สำรองหรือไมโครโฟนขนาดเล็กเอารวมไปนี้ได้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของเนื้อผ้าบิลลิงแฮมก็คือเรารู้จักกันแล้วลุยฟ้าลุยฝนหิมะไม่ต้องกลัวโปรเทคกันน้ำได้ดีมากนะนี่คือชุดแต่งแอคเซสซอรี่ของบิลลิงแฮมนะ AV3 AV5 นะก็ได้ไม่สับสนกันไว้มีเวลาว่างลองแวะมาดูที่ร้านได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับลุงหนอย้ำเสมอเรายังไม่มีวัคซีนนะดูแลสุขภาพกันได้ก่อนนะแล้วมีอะไรทักลุงหนอเข้ามานะครับขอบคุณนะครับ